วูดดี้เผยความรู้สึกถึงแจ็คสันหวังเรียกว่าเป็นการเดินทางมายังประเทศไทยที่ทำเอาสาวๆต่างใจละลายไปตามๆกันเลยสำหรับซุปตาหนุ่มหล่ออย่างแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็อตเซเว่นนักร้องดังระดับโลกที่ได้มาร่วมงานที่ประเทศไทยและเจ้าตัวยังได้ไปออกรายการแจ็คสันหวังเอกวูดดี้ FM ของวูดดี้วุฒิธรอีกด้วยล่าสุดวูดดี้ได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกถึงแจ็คสันหวังว่าตอนเจอกันครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วก็ประทับใจในความน่ารักของเขาแล้วนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงประทับใจทุกครั้งที่เห็นแจ็คสันตามสื่อต่างๆนึกถึงคำพูดที่เขาห่วงใยและความน่ารักที่มีต่อเราจนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงความน่ารักของเขาไม่ใช่แค่เหมือนเดิมแต่ว่ามันเพิ่มทวีคูณรู้สึกว่าเขาเองก็โตขึ้นมีทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานความเป็นมืออาชีพที่มากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือใจของเขาก็ใหญ่ขึ้นตามตัวของเขาไปด้วยดีใจที่เราได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์หรือทอล์กแต่มันคือการแชร์เรื่องราวของชีวิตซึ่งกันและกันและความรู้สึกแบบนี้ที่ได้คุยกับศิลปินระดับโลกและมันส่วนตัวที่สุดแบบนี้มันหาได้ยากจริงๆไม่ว่าหลังจากนี้เขาจะทำอะไรต่อไปจะเป็นงานเพลงงานแสดงอะไรก็ตามก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่แจ็คสันหวังเสมอครับหลังจากที่บุดดี้ออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์โพสต์ดังกล่าวกันสนั่นไอจีเลยทีเดียวและยังบอกด้วยว่าชอบพี่วูดดี้สัมภาษณ์พี่แจ็คมากค่ะมันดูรีแลกซ์มากๆพี่แจ็คดูสบายใจที่คุยกับพี่มากๆเลยขอบคุณนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอบคุณพี่วูดดี้มากๆเลยนะคะที่พาพี่แจ็คมายิ้มไปฟังไปรักค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะที่เชิญพี่แจ็คมาแจ็คสันดูเอนจอยกับการคุยกับการเล่าเรื่องราวในครั้งนี้มากเลยฟังเพลินมากเลยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ